旋風を巻き起こしたチェリマホが映画になって帰ってくる。おとぎ話はいつだって魔法が解けてハッピーエンドだ。でもはしゃいでる足立かわいい。俺はまだ魔法使いのままだ。週末デートしない？完全に使いこなしてるし。今年は何しよう。二人で旅行も行きたいよね。こんな時間がずっと続きますように。転勤、長崎に行ってみないか？俺は応援するよ。会えなくなるわけじゃないんだし。バラバラで俺が重荷になってるのかもしれない。黒沢は何を考えてるんだ。思ってることは言葉にしないと伝わらないぞ。足立さんが、黒沢が俺に変わるきっかけをくれました。純度 100% ピュアすぎる二人の恋の行方は。私チェリマホザムービー、30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい。สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Movie Guru รายการเพื่อคนรักหนังเหมือนเรา2คนครับชายเพราะเรา2คนนั้นจะมาช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นครับและนี่คือช่วง Movie Guru Focus ของเราเรา2คนนั้นจะพาคุณผู้ชมไปโฟกัสกับตัวอย่างที่มีชื่อว่า Demo Memorial Keys ภาพยนตร์เรื่อง Demo Memorial Keys เนี่ยนะครับมีชื่อไทยว่า Demo ผจญภัยเพลงรักแดนมหัศจรรย์ครับแล้วก็จะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กสาวคนหนึ่งครับที่ชื่อว่าอลิซครับที่มีความสามารถในการเล่นเปียโนได้อย่างน่าประทับใจมากเลยทีเดียวนะครับเด็กสาวคนนี้นะครับตกมาจากฟ้าครับแล้วก็เสียความทรงจำไปครับแต่ว่าเธอกลับมารู้จักกับ Demo ครับสุภาพบุรุษสีดำแล้วก็ทำให้เธอเนี่ยกลับนึกชื่อของตัวเองขึ้นมาได้เหมือนกับเสียงเปียโนของ Demo เนี่ยปลุกให้เธอตื่นขึ้นมานะครับอลิซก็เลยต้องการที่จะกลับบ้านครับแล้วเขาก็เลยคิดได้นะครับว่าถ้าต้นไม้เนี่ยสามารถที่จะเติบโตจากเสียงเปียโนขึ้นมาได้ไปจนสูงขึ้นไปถึงเพดานเนี่ยก็น่าจะทำให้เธอเนี่ยสามารถที่จะกลับบ้านได้เช่นกันนะครับและเธอจะหาทางกลับบ้านได้หรือเปล่านะครับไปร่วมผจญภัยกับสาวคนนี้นะครับในโรงภาพยนตร์กันได้เลยนะครับในช่วง Movie Crew Focus ของเรานะครับจะไปโฟกัสกันต่อกับภาพยนตร์เรื่อง Cherry Magic The Movie ครับที่จุดเริ่มต้นเนี่ยนะครับมาจากมังงะ BL ครับหรือว่า Boys Love นั่นเองนะครับในรูปแบบของภาพยนตร์เนี่ยนะครับก็จะเป็นการสานต่อจากซีรีส์ทางโทรทัศน์นั่นเองนะครับก็จะเล่าเรื่องราวของความรักที่เพิ่งจะเกิดขึ้นเพิ่งจะเริ่มต้นใหม่ๆนั่นเองนะครับของอาดาจิแล้วก็คุโรซาวะนั่นเองนะครับที่เขาบอกว่าอยู่ในช่วงข้าวใหม่ปลามันกันเลยทีเดียวนะครับแต่แล้วก็ต้องเจอกับอุปสรรคกันแน่ๆเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าอาดาจิครับเขาได้รับตำแหน่งใหม่นะครับที่จะทำให้เขาเนี่ยต้องย้ายไปทำงานที่นางาซากินั่นเองนะครับพวกเขา2คนก็เลยต้องอยู่ห่างกันถึง 1,200 กิโลเมตรเลยทีเดียวแล้วรักแท้จะแพ้ระยะทางหรือเปล่าเนี่ยนะครับสาวก Cherry Magic นะครับต้องไปลุ้นกับความรักของพวกเขากันให้ได้เลยนะครับและนี่คือช่วง Movie Guru Spotlight ของเรานะครับ Spotlight ของเรายังคงส่องอยู่กับความโด่งดังของหนังเรื่องElvis นะครับเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งที่เกิดมาเพื่อเป็นราชาตำนานเพลง Rock and Roll แล้วคนที่มารับบทนี้เราสองคนนำเสนอไปแล้วคือ Austin Butler นักแสดงหนุ่มที่เคยร้องเพลง Blue Christmas ของ Elvis Presley ในช่วง Christmas จากนั้นก็เล่นเปียโนที่บ้านและร้องเพลงอื่นๆของ Elvis จนเพื่อนสนิททักว่าเขานั้นเหมาะที่จะเป็นเอลวิสจริงๆนะวันนี้เนี่ยนะครับเราก็เลยมีนะครับเรื่องราวที่น่าสนใจของภาพยนตร์เรื่องเอลวิสมาฝากคุณผู้ชมกันแล้วถ้าพร้อมแล้วไปดูได้เลยนะครับในช่วง Movie Guru Spotlight ของเราครับ You're looking for trouble We came to the right place We all know the icon of Elvis But what always fascinates me are the intricacies of the human being and he was the American dream My daddy was a green That's an amazing thing, but that's also problematic when it comes to exploring his life. As Elvis said, It's a mighty big stage. It's very hard to live up to an image. And Austin went on an extraordinary three-year journey to discover the human being. Some people wanted to put me in jail because of the way I was moving. I started with just being a sponge, you know, reading every book that I could get my hands on, watching everything and every image that I possibly could find, treating it like a detective, and then also working with a number of different vocal coaches on singing and working on that because the voice is so important with him. It's just been an incredible joy to see Austin create such a dynamic portrayal of Elvis. I have to say, you could not take your eyes off of Austin Butler, no matter what the scene was.
Whether he's up on stage, performing, singing, full on, full tilt, the close to the vest dedication was impressive right off the bat. You want to do them justice and you want to honor them and their life. And he was such an extraordinary human being, larger than life itself. And it's been that thing of how do you climb Mount Everest just one step at a time. I'll show you!